อยู่ดีๆ ดีเจต้นหอมสกุลตลาก็ถูกโยงดราม่าว่าเคยทำธุรกิจคล้ายกับ The Icon Group ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเกิดจากที่มีผู้เสียหายนะคะไปร้องเรียนกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะและเขาเนี่ยก็มาออกรายการโหนกระแสมีการพาดพิงไปถึงดีเจต้นหอมค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าเคยทำธุรกิจเอทีนเมื่อ 5-6 ปีก่อนกับดีเจมาตูมแล้วก็คุณแต้วนะคะโดยคุณอัจฉริยะเนี่ยก็พูดทำนองว่าดีเจต้นหอมนะทำคล้ายๆกับแชร์ลูกโซ่คุณผู้ชมค่ะมีการเปิดบินจ่ายเงินกันไปอะไรประมาณนี้ซึ่งคุณหนุ่มกรรชัยก็มีการต่อสายหาคุณต้นหอมทันทีเลยนะคะว่าอยากจะชี้แจงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมโดยดีเจต้นหอมนะคะก็ได้อธิบายไปว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันล้มไปตั้งแต่ 5-6 ปีแล้วแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะคะส่วนที่บอกว่ามีการเปิดบิน300บาทอะไรแบบนี้ต้นหอมก็บอกว่าจริงๆตอนนั้นมันจำไม่ได้หรอกคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเขาก็มาออกรายการแชร์อีกนะก็บอกว่าไปดูแล้วแหละเคลียร์แล้วทุกอย่างคือมั่นใจ 100% ว่าไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ที่บอกว่ามีการเปิดบินจ่ายไป300เนี่ยก็คือได้ผลิตภัณฑ์ไปด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือซื้อของนั่นแหละไม่ใช่ว่าเอาเงินไปกองที่แม่ขายลูกขายใดๆอันนี้ไม่จริงนะคะและการที่คุณอัจฉริยะเนี่ยมาโยงเรื่องนี้ทำให้เธอนั้นเสียหายอีกทั้งนะคะคุณผู้ชมคะล่าสุดมันก็ส่งผลกระทบต่องานคุณต้นหอมจริงค่ะเพราะว่าคุณต้นหอมบอกว่างานได้ถูกแคนเซิลแล้วจริงๆเป็นงานอีเวนต์ใหญ่ที่เธอนั้นอยากทำมากแล้วก็มีดาราที่ตัวเองชื่นชอบนะเป็นดาราต่างชาติอย่างเงี้ยคุณชมขาวก็จะมีอีเวนต์มีมิตแอนกรีตต่างๆซึ่งก็เข้าใจแหละว่าทางงานนะเขาก็กลัวถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีข่าวอะไรแบบนี้ก็ตามแต่เหมือนกลัวว่าไปขุดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วมันจะไม่ดีต่อภาพลักษณ์นะคะเขาก็เลยแคนเซิลคุณต้นหอมซึ่งคุณต้นหอมก็บอกว่าถึงแม้งานนี้จะถูกแคนเซิลไปแต่ก็ยังมีงานอื่นนะที่ติดต่อเข้ามาอยู่ก็คือถ้าวัดดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากนักส่วนจะให้ฟ้องคุณอัจฉริยะกลับไหมเนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ถึงกับอยากจะฟ้องหรอกนะเพราะว่าคือไม่อยากมีปัญหาหรือสร้างศัตรูกับใครถ้าเกิดคุณอัจฉริยะมีสปิริตมากพอก็คือรู้ว่าเธอไม่ผิดก็ให้ออกมาขอโทษค่ะส่วนคุณหนุ่มกรรชัยนั้นต้นหอมบอกว่าก็ไม่ถึงกับว่าโกรธอะไรพี่หนุ่มต้องขอบคุณด้วยที่ให้โอกาสได้ชี้แจงในรายการไปเมื่อเช่นนั้นนะคะจะไม่มีโอกาสได้พูดเลยว่าธุรกิจที่เธอทำนั้นโปร่งใสแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในวงการบันเทิงที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าคนบันเทิงก็หวั่นใจกันไปหมดแล้วว่างานที่ผ่านมาเคยรับงานยังไงบ้างและอนาคตจะมีวิธีการตั้งรับยังไงว่าเลือกงานยังไงให้ตัวเองเนี่ยไม่ตกไปอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ไปทำให้คนอื่นเสียหายหรือว่าเกิดความเสียหายกับตัวเองในอนาคตอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญมากนะคะสำหรับคนดังในวงการบันเทิงคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับมุกปริมกันได้ค่ะ